ครับคุณฟังทีะคร,รับคอลัมน์คุณปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่27เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าเรื่องหน้าเศร้าของพี่สีเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเกิดผมเป็นพิธาเนี่ยผมต้องร้องว่ฟ้าส่งให้ข้ามาเกิด ชไหนส่งให้พี่สีมาเกิดด้วยเล่าก็โถอุตส่าห์ประดิษฐ์คำเปิดหัวในสภาวันแรกสดิบดีนะครับผมกลับมาแล้วครับกะว่าจะเปลี้ยงได้พลาดกระบาลสื่อทุกช่องทุกฉบับแง่แงแต่ที่ไหนได้ไปเจอข่าวพี่สีจากนักร้องผันตัวเองเป็นนักตบสามัญชนเต็มขั้นเท่านั้นแหละครับนายกเว้าวในชิดซ้ายไปเลยนะครับเพราะว่าข่าวพี่สีเนี่ยดังกลบทั่ว ทั้งจากกราบันข่าวกันเลยทีเดียวสิ่งที่ผมอยากฟังมากที่สุดตอนนี้ผมไม่ได้อยากรู้นะครับว่าพิธาเนี่ยพูดอะไรเพราะว่าหาอ่านจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเอาก็ได้นะครับแต่ที่ผมอยากรู้แล้วที่ผมอยากฟังเพราะหาจากที่ไหนไม่ได้คืออยากจะฟังจากปากพี่ศรีหรือว่าศรีสุวรรณจันยานี่แหละครับว่าพี่ศรีนี่จะแก้ตัวจะแก้โจทย์ยังไงกรณีถูกเจ้าหน้าที่ปปทแล้วก็ปป,ปช ซ้อนแผนรวบตัวพร้อมกับเงินของกลางจำนวน50,000นบาทจากการที่ไปค่มคู่ตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเมื่อวานนี้นะครับเห็นบอกว่าตามข่าวเนี่ยร่วมขบวนมีอยู่3คนด้วยกันคือนอกจากพี่ศีแล้วก็มีในเจ๋งดอกจิกจากแกนนำนปชเสื้อแดงเนี่ยมารวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติอีกคนหนึ่งคือพิมพ์ณฐาจิระพุทธิภาคนี่ก็มาจากพักเพื่อชาตินะครับ สำหรับในเจ๋งกับพิมณฑาเนี่ยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคโทรมาแจ้งตำรวจบอกว่าให้มาจับตัวไปเลยนะครับเนี่ยครับคือข่าวทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ไปจับก็รู้แล้วนะครับจึงอยากจะรู้จากปากพี่ศรีซึ่งเป็นนักร้องอีกด้านหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ศรีจะร้องเพลงอะไรครับแต่ที่ต้องชื่นชมและก็ยกย่องว่าเป็นข้าราชการตัวอย่างก็คือนายนัฐ,ฐกิจของทิพย์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการข้าว ยกย่องเพราะท่านเนี่ยซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เป็นข้าราชการที่มีเกียตรติมีศักดิ์ศรีพร้อมที่จะกำจัดคนไม่ดีให้กับผ่นดนดีการกระชากหน้ากากคนดีเผยโฉมให้เห็นใบหน้าแท้จริงของพิรีเนี่ยจึงเกิดขึ้นท่านเนี่ยโดนแกงนักรองนี้ไปแบล็กเมทำรองว่าพวกเขามีข้อมูลว่าอธิบดีเนี่ยส่อทุจริตในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าวจ่าย3ล้าน แล้วพวกเขาเนี่ยจะไม่แฉอะไรประมาณนั้นแหละครับอธิบดีเนี่ยด้วยความมั่นใจในสัตว์สุจริตของตัวเองแต่ถ้าเกิดปล่อยไปอาจจะโดนพวกนี้ไปพูดจาใส่ร้ายให้เสียหายก็ได้ก็เลยมีการซ้อนแผนเกิดขึ้นจาก3ล้านตกลงกันได้ที่ล้าน5อธิบดีจ่ายให้ก่อนแสนสี่ตอนส่งมอบเงินเนี่ยอธิบดีแอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับจากนั้นก็นำเอาคลิปวิดีโอนี้แหละครับไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนของบกปปปเรื่อง มันก็เลยเข้าสู่การวางแผนจับชนิดที่เรียกว่าคาหนังคาเขาเมื่อวานนี้แหละครับมีการนัดหมายกับพี่ศรีว่าจะส่งมอบเงินอีก500แสนให้ผมเนี่ยอ่านจากข่าวเขารายงานอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบ้านเลขที่51ทับ119ถึง121หมู่9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพึกษา17ตะบนลาดสวายอำเภอลำลูก,กาจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นบ้านของนายศรีสุวรรณจันยา หลังจากที่ตัวแทนนําเงินจำนวนห้าแสนบาทไปส่งมอบให้กับเมียนในสีสุวรรณเนี่ยเจ้าหน้าที่ซึ่งซุ่มดูอยู่แล้วเห็นหยิบซองเงินเข้าไปในบ้านพลตจตร,รีจรูนเกียรติปานแก้วซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตํตร,รีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปและก็พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองเนี่ยก็นํากําลังเจ้าหน้าที่ของปปปปปทแล้วก็ปปชเข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มทันที ประสาทสัมผัสพิสีนี่ก็ไวเหมือนกันนะครับเอ๊ะเห็นท่าไม่ดีจากนักร้องกลายเป็นนักวิ่งสิครับทีนี้เพนพลวดไปเลยวิ่งเอาเงินของกลางเนี่ยไปโยนทิ้งข้างบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องวิ่งผลัด4ี่คูร้อยไล่กวดไปติดๆแล้วก็ไปยึดเป็นหลักฐานเอาไปได้นะครับก่อนที่จะมีหมาฆ่าไปแดกซะส่วนพันละเมียพิศีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เชิญไปจิบน้ำชาย,ยามบ่ายกันส่วนจะมีความผิดหรือไม่ผิดร่วมด้วยขนาดไหนนั้นป่านนี้คงรู้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่รู้หรอครับ อีกคนหนึ่งคือในเจ๋งดอกจิกถูกจับในข้อหาฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพิมพ์นัฐถาเนี่ยนะครับโดนข้อหาข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งให้ถูกตรวจสอบทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในขบวนการเสื้อแดงมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่รวมกับรวมไทยสร้างชาติในเจ๋งเนี่ยเคยติดคุกคดี112มาแล้วนะครับ แล้วก็มาเป็นข้าราชการการเมืองให้กับรัฐมนตรีพีรพันธ์แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะทํางานเขตราชการที่11อุทาหรณ์เรื่องนี้เนี่ยคือเบื้องหลังของความงดงามมันคือซามที่ซ่อนเร้นเอาไว้และเนี่ยแค่สินค้าตัวอย่างเท่านั้นนะครับก่อนสงกรานเนี่ยเดี๋ยวจะมีสินค้าตัวใหญ่ถูกถลกหนังให้เห็นเนื้อในชนิดพิศีไม่เหงาก็แล้วกันนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยคนภายนอกอาจจะตกใจร้องฮ่จริงเหรอ ไปการแกล้งพี่สีเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่คนในวงการเนี่ยเขาด่ำหรือกันพี่สีเนี่ยเหมือนฉลามน้ําลึก,กน,นะครับเมื่อปลายเดือนธันวาไปบวชนาน15วันก็เพิ่งจะศึกหาลาเพศมาไม่กี่วันนี้เองบวชเนี่ยผมก็ยังนึกอนุโมทนานะครับแต่ศึกออกมาปุ๊บผมยังไม่ทันงอกนะครับกลายเป็นข่าวเช้าขึ้นมาละว,ว่าพี่สีเนี่ยตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวโอ้ยอมิตรพุทธอ่ะส่วนจะจริงไม่จริงก็เป็นเรื่องของ สุดที่อสุธิปัจ,จตังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวรู้ได้ด้วยตัวเองจริงไหมครับพี่สีครับอาชีพนักร้องพี่สีเนี่ยคงจะจบแค่นี้แหละครับเว้นแต่ว่าจะหาหลักฐานมาหักล้านข้อกล่าวหาแล้วก็เงินของกลางที่คาหนังคาเข่าได้ชนิดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะครับส่วนจะไปยึดอาชีพนักตบหรืออะไรต่อไปเนี่ยใครจะรู้ดีเท่ากับตัวพี่สีเองเลยครับคิดดูก็แปลกนะครับพี่สีเนี่ยเป็นคนพิษณุโลกเรียนด้านการเกษตร จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกจบปริญญาตรีจากคณะผลิตกรรมการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนอธิบดีนักกิจเนี่ยเรียนด้านการเกษตรแถมจบสถาบันเดียวกันคือสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่แหละครับแต่ว่าไปก็เป็นคนสถาบันเดียวกันนะครับ คนหนึ่งซื่อสัตย์ส่วนอีกคนหนึ่งคดงอแล้วก็มาตบคนสถาบันเดียวกันเองอธิบดีนักกิจเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไปตามสุภาษิตแต้จิ๋วที่บอกว่าจริงกิมปลุกผ่าห้วยเลียงจริงลี่ปลุกผ่าช่ำงั่งทองแท้ไม่แพ้ไฟส่วนพี่สีเนี่ยก็เป็นไปตามสุภาษิตของขมุกเหลืองเหลืองกลางทุ่งใช่ว่าทองอาจจะเป็นของคนท้องเสียก็เป็นไปได้ สรุปอย่างนี้ครับคุณเปรยบอกว่านัดนี้พี่สีดับรัสมีพ่อของส้มสนิทเลยนะครับเนี่ย